กล้วยพันธุ์น้ำว้าเขียวของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะด้วยว่าพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเป็นเมืองสามน้ำน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มกล้วยบ้านเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็เราเลือกระดับความสูงเพื่อให้มี RS นะคะอินซูลินแล้วก็ฟอสอย่างครบแล้วก็ใช้เครื่องจักรที่ควบคุมอุณหภูมิเราไม่ได้ใช้ความร้อนที่แห้งแต่เราใช้วิธีการดูความชื้นนะคะมีการทดสอบความละเอียดมีการปรับการละลายแล้วก็มีการทดสอบคุณสมบัติที่เป็นพรีไบโอติกซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะเรามีการตรวจเรื่องค่าระดับน้ำตาลเวลาที่ลูกค้าถามนะคะประวัติกินได้ไหมเราตรวจระดับน้ำตาลว่าระดับน้ำตาลมันอยู่ที่41คนที่เป็นประวัติสามารถทานได้นั่นก็คือในกล้วยผงเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่กล้วยผงแต่เราขายความรู้ที่ร่วมไปกับกล้วยผงนะคะนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะเป็นกล้วยอก2บาทเป็นกล้วยเส้น4บาทเป็นกล้วยแว่น5บาทพอเราแปลเป็นกล้วยผงบาท10บาทฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นถึง 1,900% ว้าวก็ยากนะกว่าคุณจะรู้จักขึ้นกล้วยผงยากมากนะคะแล้วก็มาตรฐานที่เราได้รับนะคะก็คือ 3% นะคะเริ่มจากไม่พอแล้วด้วยนะคะก็เลยโชคดีค่ะได้โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าประชุมแล้วนี้ของกสให้หนองกล้วยชาวสวนไปปลูกให้ผมไปแล้วก็เราค่ะเป็นคนไปรับเพราะว่าเอาในความเป็นจริงเนี่ยการหาวัตถุดิบของเราก็ค่อนข้างยากแต่พอดีทกสจัดโครงการนี้แล้วก็โชคดีมากค่ะได้มีโอกาสเข้าไปวันที่เขามีอบรมในพื้นที่ค่ะก็ได้ไปเจอชาวสวนแล้วก็ไปนำเสนอว่าที่คุณขาย40สตางค์ที่มีคนซื้อคนซื้ออยู่ที่นี่แล้วรับ1บาทด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้ก็เลยโชคดีได้ว่าได้มีการไปเจอกับเกษตรกรโดยตรงไปนะคะแต่ก่อนเนี้ยค่ะเราใช้กล้วยประมาณ 20,000 ลูกต่อเดือนนะคะปัจจุบันเราใช้กล้วย 200,000 ลูกต่อเดือนใช้เยอะมากค่ะแล้วก็จะใช้เพิ่มขึ้นอีกเราคาดว่าปีหน้าน่าจะถึง 300,000 อาจจะไปถึงที่ 400,000 เลยด้วยเพราะว่าใช่มั้ยมันเกิดการหมุนเวียนต่อไปใช่ไหมซึ่งรอบนี้โครงการพระชมรีก็คือมีเรื่องของการลงพื้นปูเนี่ยค่ะที่เป็นหัวใจหลักซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ลงถึงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าชุดนี้คือผมลงเพื่อให้เกิดผลสำเร็จจริงๆคือต้องรายได้ต้องเกิดขึ้นกับเกษตรกรจริงๆก็พยายามต้องหากลุ่มของขบวนที่เป็นลักษณะอย่างนั้นที่จะช่วยเหลือขับเคลื่อนชาวบ้านได้ค่ะโชคดีเนาะจังหวัดนี้มีทีมงานที่นี่โชคดีอย่างนี้ค่ะโอเคกำลังเหมือนทางกล้วยยากกำลังจะเริ่มโตเรื่องของ